โอเคนะครับนักศึกษานะครับที่ต้องการลงทะเบียนนะครับในหลายวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งฟอร์โลจิสติกอินจิเนียร์นะครับในเทอมที่จะมาถึงเราต้องแอดตัวเราเองเข้าไปในคลาสรูมก่อนนะครับวันนี้นะครับผมนะครับจะมาสอนวิธีการแอดเข้าไปเนาะเราเดี๋ยวพอแอดเข้าไปเราก็จะได้เจอกันในห้องแล้วก็ทำการเรียนการสอนกันนะครับนักศึกษาจะได้เจอผมทางในโลกออนไลน์บ้างแล้วก็เจอตัวจริงบ้างนะขึ้นอยู่กับสถานการณ์เนาะเอาล่ะก่อนอื่นนะครับนักศึกษาจะต้องมีโค้ดสำหรับอินไวท์ก่อนเนาะซึ่งโค้ดของอินไวท์นะครับโค้ดในการอินไวท์เนี่ยนะครับผมจะโชว์ไว้ให้ตรงนี้เนาะโชว์ให้ตรงนี้มาไหมมาไหมนี่จำตัวเลขนี้ไว้นะนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาโค้ดเนี้ยแอดเข้าไปในระบบคีโน่จำได้นะ A7NV455 นะครับเลขที่ออกเลขที่ออกคราวนี้ประเด็นต่อมานะครับเราก็จะเข้าไปใน Google แล้วก็จะเอาไอ้โค้ดรหัสเมื่อกี้นะครับโค้ดรหัสเนี้ยใส่เข้าไปเริ่มต้นนะครับเราลองไปพร้อมๆกันนะเริ่มต้นเราก็เข้าอีเมลเราก่อนนะครับไอโทษเข้า Google Classroom นะครับ Classroom นะครับเข้า Classroom ก่อนรอแป๊บนะนิดที่ผมใช้ที่นี่อาจจะช้านิดนึงโอเคพอเข้า Classroom ปุ๊บตรงนี้นะครับจะมีตรงด้านบนนี้เนาะตรงนี้เห็นที่มาของชีนไหมครับบนขวาจะมีเครื่องหมายบวกเราก็กดบวกแล้วมันจะมีให้เลือกว่าเข้าร่วมชั้นเรียนแล้วก็กดเข้าร่วมชั้นเรียนคราวนี้มันก็จะให้ใส่รหัสชั้นเรียนนะครับนักศึกษาก็กรอกรหัสชั้นเรียนลงไปจําได้ไหมว่ารหัสชั้นเรียนคืออะไรนะครับรหัสชั้นเรียนที่ผมให้เมื่อกี้เนาะคือตัวนี้นะฮะเราก็กรอกลงไปเลยนะครับเอNV455 โอเคประมาณนี้ A7 ตัวนะเลข7ผมโอเค A7NV455 นะฮะแล้วก็กดเข้าร่วมไปเนาะแล้วเดี๋ยวนะครับตอนนี้มันก็จะขึ้นว่ารออาจารย์ให้เข้านะครับแล้วก็จบเนาะแล้วก็เดี๋ยววันที่มีการเรียนการสอนเราก็จะเริ่มมีการทำการเรียนการสอนกันเนาะก็วันนี้นะครับอย่าลืมรหัสที่ให้ไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในห้องเรียนเนาะขอบคุณครับ